แต่ถ้าน้องอยากอ่านช่างมันช่างแม่งมันกูนั่งเฉยๆดีกว่าสอนเด็กนักเรียนเฉยๆมันยังไม่สอบหรอกโอ้มันโอ้อีกนานโควิดกว่าจะหมดนู่นแหละมันยังไม่สอบหรอกบางคนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าอีก10วันก่อนสอบอ่านหนังสือแล้วจะมีคนพาไปทางลัดที่จะไปสู่เส้นทางนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีอีกรอบสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับหน้าเพจ Facebook นะครับนะชาวแฟนเพจ Facebook Gap Tutor ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติว EP ที่36นะครับนะพี่ขออนุญาตติวต่อเลยนะครับนะเมื่อสักครู่นี้ในกลุ่มลับนะครับอันนี้เป็นการยิงสัญญาณออกมาจากกลุ่มลับด้วยนะคุณครูครับยิงสัญญาณออกมาจากกลุ่มลับนะครับเราเริ่มติวกันมาสักพักนึงแล้วนะครับข้อนี้ขออนุญาตเป็นข้อที่9ครับทุกคนครับขออนุญาตเป็นข้อที่9เมื่อกี้เราติวกันไปสักพักแล้วในกลุ่มลับเนี่ยเริ่มเหงื่อซึมๆแล้วนะครับนะเหงื่อเริ่มมาแล้วนะครับนะนะเครื่องเริ่มร้อนต้องพูดงี้ดีกว่านะครับนะหัวก็ร้อนด้วยนะครับนะเครื่องร้อนหัวร้อนด้วยบางคนนะครับนะคุณครูน้องนรชัยบอกมาต่อจากกลุ่มลับน้องก็เปิดในกลุ่มลับก็ได้นะมันต้องมาติวหน้าเพจ Facebook ก็ได้นะครับนะบางคนติวในกลุ่มลับมากดหน้าเพจ Facebook นะครับเพื่อความสบายใจครับอาจารย์ครับนะอาจารย์ดูอยู่ทุกช่องทางเลยครูครับตอนนี้เราดูทั้งหมด3หน้าจอด้วยกันนะครับนะ3หน้าจอด้วยกันครูครับอ่ะไปข้อที่9ครับเริ่มโอ้ยน้องในกลุ่มลับมา1/59ครับข้อสอบปี59โจทย์ถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอายุของอำนาจต่ออายุของอำนวยเป็น2/3และอีก3ปีข้างหน้าอายุของอำนาจต่ออายุของอำนวยเป็น5/7ปัจจุบันอำนาจอายุกี่ปีทุกคนเห็นโจทย์นี้อันดับแรกทุกคนต้องทำยังไงต่อครับบางคนเห็นโจทย์นี้ปั๊บข้ามเลยค่ะอาจารย์ครับข้ามไปเลยค่ะนะทุกคนอย่าเพิ่งข้ามนะใจเย็นๆทุกคนดูดีๆพี่บอกเลยว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นะครับแล้วยิ่งเป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องได้อยู่แล้วนะครับทุกคนฮะข้อนี้ต้องเช็คช้อยเท่านั้นใช่ไหมครับทำยังไงคุณครูตอบพี่หน่อยครับทำยังไงครับตัวละครมีใครบ้างอำนาจอำนวยทำไงฮะเขียนชื่อตัวละครเลยอำนาจนะอำนาจอำนวยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยพี่คาดว่าไม่น่ายากสำหรับเขาแล้วนะครับแต่วันนี้เอกอื่นต้องนั่งทำครับต้องฝึกทำนะอำนาจอำนวยต่อไปครับเขียนอะไรต่อฮะไทม์ไลน์ครับไทม์ไลน์อาจารย์หนูยังไม่ติดโควิดจะเขียนทำไมไม่เกี่ยวครับนะไม่เกี่ยวคนละไทม์ไลน์กันไทม์ไลน์อดีตปัจจุบันอนาคตมีไหมเริ่มครับเมื่อ3ปีที่แล้วมีฮะอดีต3ปีที่แล้วปัจจุบันมีครับใส่ไว้ปัจจุบันอนาคตมีไหมอนาคตอีก3ปีข้างหน้ามีครับใส่ไว้อีก3ปีข้างหน้าบวก3ไว้ลูกศิษย์พี่ทุกคนเนี่ยต้องเขียนแบบนี้เลยนะครับนะใครที่ฝึกดีๆเนี่ยทำเนี่ยมองเฉยๆเนี่ยบางทีเนี่ยทดเลขนิดๆหน่อยๆตอบแล้วนะครับนะโจทย์ข้อนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับแล้วไงต่อครับช้อยข้อ1หยิบไปแทนเลยช้อยข้อ1หยิบไปแทนเลยคำถามครับช้อยข้อ1คืออะไรครับนี่น้องรณชัยตอบแล้วนี่ต่อมาจากกลุ่มลับเลยนะน้องรณชัยนะครับนะคุณครูสลาวุฒิก็ตอบแล้วนี่เห็นไหมโอเคโอเคนะครับถือว่าข้อนี้เป็นข้อยากพอสมควรนะพี่อย่าไปช้านิดหนึ่งนะครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามปัจจุบันอำนาจอายุกี่ปีเพราะนั้นช้อยก็ต้องเป็นใครครับช้อยก็ต้องเป็นอำนาจหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งคุณครูเริ่มครับเอา27ไปเติมที่ปัจจุบันของอำนาจคุณครูเติมไม่ถูกทางนะเติมไม่ถูกทางนะปัจจุบันอยู่ไหนนี่อำนาจอยู่ไหนนี่เติมช่องที่มันตัดกันตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูเติมเลยแล้วนะอำนาจ27ใส่ปั๊บเลย27 3ปีที่แล้วหรือจะมาอนาคตก็ได้แล้วแต่เรานะพี่เลือกข้างบนแล้วกัน3ปีที่แล้วย้อนกลับขึ้นไปครับถ้าคุณครูนั่งฟังมาพี่ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณครูต้องรู้เลยว่าปัจจุบัน27 3ปีที่แล้วก็ต้องเป็น24ใช่ไหมใช่โอเคไหมฮะตรงนี้นะโอเคนะครับปัจจุบันก็ต้องรู้อนาคตก็ต้องรู้อดีตนะครับนะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับข้อนี้ที่มันยากเนี่ยไม่ใช่อะไรครับทุกคนครับข้อนี้ที่มันยากคือมันเป็นอัตราส่วนคุณครูต้องใช้ความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนพอสมควรครับทุกคนนะฮะเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้ว
อายุอำนาจต่ออายุอำนวยเป็น2ต่อ3ถ้าคุณครูที่แม่นๆเนี่ยคุณครูต้องเขียน2ต่อ3ไว้ที่ไหนครับเขียน2ต่อ3ไว้ที่3ปีที่แล้วนี่คือตรงนี้นี่พี่ตีให้ช้าๆนะคนที่ไม่เคยติวกับพี่เนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงนะครับนะเพราะความพื้นฐานมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะยากนะครับนะคุณครูก็ดูไว้ก่อนนะครับนะ2ต่อ3เนี่ยเขาบอกมาว่าเป็น2ต่อ3นะครับทุกคนดูครับดูเลขที่มันตรงกันฮะอัตราส่วนเนี่ยมันต้องเพิ่มโดยการคูณกับหารเท่านั้นใช่ไหมจากเดิมมันเป็นเลข2คุณครูดูปากกาแดงนะจากเดิมมันเป็นเลข2แล้วมันเป็นเลข24ได้เนี่ยมันต้องคูณอะไรฮะต้องคูณอะไรฮะบางคนบอกเอ้ยจากเดิมมันเป็นเลข2หนูก็บวก20สิครับตีตายเลยนะครับน้องพี่ตีตายเลยนะครับนะไม่ได้นะครับนะตีนะไม่ได้ครับคุณครูเพราะอะไรเพราะว่าอัตราส่วนมันต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณหรือหารเท่านั้นนี่คือพื้นฐานในเรื่องอัตราส่วนเลยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้คุณครูต้องคูณนะ2คูณ24 2คูณ12แล้วถ้าใครพื้นฐานแน่นพอสมควรเนี่ยคุณครูคูณ2ทางซ้ายก็ต้องคูณ2ทางขวาด้วยจริงไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณ12ไม่ใช่คูณ2โทษคูณ12คุณครูคูณ12ทางซ้ายก็ต้องคูณ12ทางนั้นขวาด้วยนะฮะคุณครูฟ้าใสบอกไม่ใช่ฟ้าใสฟ้าหลังสวนติวสดครั้งแรกค่ะโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะครับนะใครที่ยังไม่เคยดูคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไปดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับนะ12คูณ3ได้36ครับ36ใส่เข้าไปอ้าวอํานวยโผล่มาเฉยเลยไอ้หน่วยโผล่มาแล้วนะครับไอ้หน่วยคนนี้โผล่มาแล้วนะเพราะฉะนั้นพอน้องรู้อํานวยน้องก็ต้องรู้ปัจจุบันของอํานวยสิครับใช่มั้ยไอ้หน่วยนี้โผล่มาแล้วนะครับไอ้หน่วย3ปีที่แล้ว36ปัจจุบันเท่าไหร่ก็ต้อง39จริงมั้ยคุณครู39นี่คือพื้นฐานเรื่องอัตราส่วนเลยนะครับนะพอได้ปัจจุบันอย่ารอครับอนาคตเท่าไหร่อนาคตก็ต้องอีก3ปีเหมือนกันนะครับก็บวกเป็น42นะต่อไปอีกช่องเดียวจะครบแล้วเนี่ยอำนาจครับไอ้นาฏฮะไอ้นาฏคนนี้ไอ้นาฏบวก3เข้าไปนะครับบวก3เข้าไปเป็น30ครับนี่30เอาพื้นฐานตรงนี้เลยคุณครูครับคุณครูเติมครบทุกช่องแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออะไรรู้ไหมนี่คือเราเช็คช้อยอยู่นะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าช้อยข้อ1เนี่ย27เนี่ยถูกหรือไม่ถูกนะครับนะ27ตัวนี้ถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะนั้นเราก็มาทำเลยฮะเราจะดูได้ไงว่าช้อยข้อ1ถูกมั้ยเราก็ไปดูในโจทย์ในโจทย์มันพูดว่ายังไงในโจทย์บอกว่าอีก3ปีข้างหน้าอายุของอำนาจต่ออายุของอำนวยต้องเป็น5ต่อ7ทุกคนดูที่พี่ตีกรอบสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวไฮไลท์ให้สีชมพูตรงนี้นะเห็นไหมเขากำลังพูดว่าอีก3ปีข้างหน้าอำนาจต่ออำนวยต้องเป็น5ต่อ7ถ้าจริงฝนได้เลยถ้าไม่จริงทำช้อยข้ออื่นนะครับคุณครูครับอำนาจต่ออำนวยต้องเป็น5ต่อ7เพราะนั้น30กับ42เลขที่มันตรงกันเนี่ยต้องเป็น5ต่อ7ให้ได้นะครับนะขอบคุณที่คุณครูที่แท็กเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะขอให้ปังๆสอบบรรจุให้ได้นะครับรอบนี้นะทุกคนจะต้องเอา3ปีข้างหน้าเนี่ยคือช่องที่พี่ตีไฮไลท์สีชมพูเนี่ยเอามาทำแล้วมันต้องได้5ต่อ7ถ้าใครไม่ถนัดไปแอบทดในใจครับ30ต่อ42มันจะเป็น5ต่อ7ได้ไงอ่ะเราก็ต้องตัดทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับพื้นฐานเลยครับเราจะต้องหาเลขที่มาหารทั้ง2ข้างที่เป็นเลขที่เท่ากันนะครับหารมาแล้วเป้าหมายสุดท้ายต้องเป็น5ต่อ7ถ้าได้ข้อนี้ตอบช้อยข้อ1เลยนะครับถ้าไม่ได้ไม่ต้องตอบนะครับนะแล้วถ้าใครตาคมๆเนี่ยนะไม่ต้องกรีดไอไลเนอร์เลยครับนะเนี่ยน้องฟ้าบอกหารด้วยแม่6ค่ะอาจารย์ครับใช่ครับตรงนี้ต้องหารด้วยแม่6ฮะจริงๆแม่2แม่3ก็ได้นะได้หมดครับนะแต่ต้องเป็นเลขที่เท่ากันนะข้อนี้หารด้วย6ครับเริ่มฮะเอา30ตั้งหารด้วย6ครับได้5ต่อ42ตั้งหารด้วย6ครับได้7ฮะแสดงว่าช้อยข้อ1ทําให้อัตราส่วนเป็น5ต่อ7เห็นมั้ย5ต่อ7แล้วแสดงว่าข้อนี้ตรงตามที่โจทย์พูดแล้ว5ต่อ7
5:7นะครับตรงตามที่โจทย์พูดแล้วคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ได้เลยครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ได้เลยใช่มั้ยนี่คือในกรณีที่มันตรงแล้วนะครับฝนช้อยข้อ1ได้เลยนะบางคนก็แอบสงสัยว่าอาจารย์คะเอ้ยมันมีไหมที่มันแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันผิดอ่ะโจทย์ข้อไหนที่มันจะผิดมันแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะผิดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนดูครับถ้าใครดึงไม่ออกที่พี่ทำให้ดูฮะน้องจะได้รู้ครับคุณครูต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้นะครับต้องฝึกนะครับตรงนี้นะอ่ะสมมติคุณครูไปเจอช้อยข้อ2อยากรู้ว่ามันผิดนะมันผิดยังไงนะครับอ่ะคุณครูก็เอาช้อยข้อ2คือ30เอาไปแทนค่านะครับเติมไม่ถูกที่นะช้อยข้อ2 30ใส่ไหนครับปัจจุบันอายุอำนาจกี่ปีใส่ที่ปัจจุบันนะครับ30ใส่เข้าไปเลยนะต่อไปอำนาจ30ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วต้องเป็น27อันนี้พี่กำลังทำช้อยผิดๆให้ดูนะครับนะน้องจะได้รู้ว่ามันผิดยังไงนะครับได้แล้วอดีต3ปีที่แล้ว27ครับแล้วเขาว่าไงต่อครับนี่เมื่อ3ปีที่แล้วอายุอำนาจเป็น2:3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวนี้ต้องเป็น2:3ที่อดีตนะฮะคุณครูตรงนี้ต้องเป็น2:3พวกเราเห็นอะไรไหมครับมันไม่ลงตัวเห็นเปล่าทุกคนมันไม่มีอะไรคูณกับ2แล้วได้27นะเอาแค่เป็นจำนวนเต็มพอนะครับไม่ต้องทศนิยมอะไรให้ยุ่งยากนะมันไม่มีอะไรคูณ2แล้วได้27มันไปต่อไม่ได้เห็นป่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นช้อยข้อที่2เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นช้อยข้อ1ช้อยข้อไหนก็ตามที่มันทำได้เนี่ยมันจะสมูทเลยครับทำไปเนี่ยมันจะสมูทเลยนะครับนะเพราะนั้นช้อยข้อที่1เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับใครที่ไม่เคยฝึกเรื่องนี้เลยเนี่ยพี่คาดว่าอาจจะลำบากนิดนึงคุณครูต้องไปฝึกฝนนะต้องไปฝึกฝนนะครับนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบให้ดูนะครับมาทำข้อสอบให้ดูเนาะพี่ไม่ได้มาติวให้แบบชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยเขามาดูแล้วเขาอาจจะเบื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตไปต่อนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะคุณครูครับไปต่อครับข้อที่10ครับไปต่อข้อที่10นี่ข้อสอบอาชีวะด้วยใครรอสอบอาชีวะมั่งรอบนี้เห็นมาถามพี่ในช่องแชทอยู่นะครับนะสอบอาชีวะครับข้อสอบอาชีวะข้อนี้นะครับสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยนะครับนะที่เข้ามานะครับและคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะข้อที่10ครับเมื่อ10ปีก่อนคำแก้วอายุมากกว่าทศพล2ปีปัจจุบันทศพลอายุเป็น3เท่าของลำเจียกอีก10ปีข้างหน้าลำเจียกอายุเป็น35ปีปัจจุบันคำแก้วอายุเท่าไหร่เห็นข้อนี้บางคนเนี่ยร้องเลยนะครับนะร้องเพราะอะไรครับร้องเพราะทำไม่ได้ตีตายเลยนะครับนะบางคนเนี่ยร้องเลยนะมันง่ายเกินคุณครูในโจทย์มีคำว่าอะไรเมื่อ10ปีก่อนคำแก้วอายุมากกว่าทศพลขีดเส้นใต้ครับทุกคนครับมากกว่าทศพลนี่คุณครูขีดตรงนี้เลยนะมากกว่าทศพลนะครับมีคำว่ามากกว่าแล้วตัดไม่ตัดข้อนี้มีคำว่ามากกว่าแล้วตัดไม่ตัดตัดเลยเดี๋ยวน้องที่อยู่หน้าเพจ Facebook อาจจะงงว่าตัดอะไรวะเนี่ยทุกคนถ้าในโจทย์มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าพูดถึงระยะห่างนะครับนะเราจะสามารถตัดอดีตตัดอนาคตได้ไม่ต้องไปดูมันตัดทิ้งเลยจะอีก100ปีข้างหน้ามันก็ยังมากกว่า2ปีอยู่ดีนะครับจะอีก10ปีข้างหน้าก็ยังมากกว่า2ปีอยู่ดีนะครับอีก100ปีชาติไหนก็ยังมากกว่ากัน2ปีอยู่ดีนะครับตัดทิ้งได้เลยตรงนี้ตัดเลยปั๊บเลยจบนะเพราะนั้นจะไม่มีแล้ว10ปีข้างหน้าไม่มีแล้วนะครับนะไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนั้นครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะอีก20ปีข้างหน้าลำเจียกจะอายุ35คุณครูถ้าคุณครูอ่านดีๆนะอีก20ปีครับอีก20ปีฮะลำเจียกจะอายุ35ทุกคนครับตอนนี้ลำเจียกอายุเท่าไหร่ครับอีก20ปีจะ35แสดงว่าตอนนี้ลำเจียกต้องเป็น15ปีนะครับลำเจียกต้องเป็น15ปีอันนี้ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงอะไรเลยนะอีก20ปีจะ35แสดงว่าตอนนี้ลำเจียกต้องเป็น
15ปีนะครับ15ปีแล้วไงต่อลำเจียก15ปีมันจะหลุดเป็นทอดๆเลยนี่น้องฟ้าหลังฝนเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากใช่ไหมมันจะหลุดเป็นทอดๆเลยปัจจุบันทศพลเป็น3เท่าของลำเจียกนะครับทศพลเป็น3เท่าของลำเจียกใครอายุมากกว่าอันนี้ไม่ได้พูดคณิตศาสตร์อะไรเลยนะครับพูดแบบคำนวณง่ายๆเลยนะครับปัจจุบันทศพลอายุเป็น3เท่าของลำเจียกใครอายุมากกว่าทศพลมากกว่าแน่นอนมากกว่า3เท่าคูณ3ไปเลยนะฮะ3เท่าของลำเจียกอะลำเจียก15คูณ3เป็น45ครับเพราะฉะนั้นทศพลเป็น45ปีเห็นไหมครับน้องดูแค่นี้ดูไม่ดูให้เป็นดูโจทย์ให้เป็นนะฮะต่อไปคำแก้วอายุมากกว่าทศพลคำแก้วมากกว่าทศพลทุกคนตลกแล้วทศพล45คำแก้วก็ต้องเป็นอะไรฮะคำแก้วก็ต้องเป็น47นะฮะคำแก้วก็ต้องเป็น47ปีเห็นไหมครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือคำแก้วอายุเท่าไหร่ก็ตอบเลยคำแก้วอายุ47ปีคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนเลยจบเลยจบเลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะสำหรับทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ถามคอร์สเข้ามานะน้องทักแชทนะครับพี่ขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับอยากให้ไลฟ์สดนี้มีเฉพาะแค่ความรู้นะครับนะใครอยากเข้าคอร์สไหนถามในช่องแชทนะครับถามในช่องแชทนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่11ครับข้อ11ข้อสอบปี60เอาละครับเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะข้อสอบปี60นะครับนะกี่มีน้องบอกยอมรับเลยค่ะตอนนี้โง่คณิตศาสตร์มากโอ้น้องไม่มีใครโง่หรอกครับนะพี่เห็นคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับไม่งั้นพี่ไม่สร้างเพจนี้ขึ้นมาหรอกฮะแฟนเพจนี้หรือพี่เห็นคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับคำถามคือทำอย่างไรให้คนที่เกลียดคณิตศาสตร์แบบนั้นหนีคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตทำคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับเขาเริ่มจากตรงไหนสูตรเหรอความเก่งความอ่อนเหรอไม่ใช่ครับพี่บอกเลยไม่ใช่นะพี่ทำมาทั้งชีวิตครับเห็นคนมาเยอะมากๆนะแล้วยิ่งนักตอนนี้ด้วยนะครับพี่พูดเลยแล้วกันน้องในกลุ่มลับก็ฟังด้วยนะครับฝากบอกเพื่อนคนที่ยังไม่อ่านหนังสือนะครับถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนสอบไปไกลขนาดไหนถ้าน้องไม่เริ่มก้าวไม่เริ่มเดินมันก็ไม่ถึงเส้นชัยสักทีนะครับหลายคนหมดกำลังใจแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าถ้าน้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับน้องจะเป็นคนแรกที่โอกาสมาแล้วน้องคว้าโอกาสนั้นมาได้นะครับแต่ถ้าน้องยังอ่านช่างมันช่างแม่งมันกูนั่งเฉยๆดีกว่าสอนเด็กนักเรียนเฉยๆมันยังไม่สอบหรอกโอ้มันโอ้อีกนานเดี๋ยวโควิดกว่าจะหมดนู่นแหละมันยังไม่สอบหรอกบางคนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าอีก10วันก่อนสอบอ่านหนังสือแล้วจะมีคนพาไปทางลัดที่จะไปสู่เส้นทางนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้พี่บอกเลยว่าหลายคนที่เป็นแบบนั้นคือคนส่วนใหญ่ที่สอบในสนามสอบราชการครับเป็นแบบนี้เกือบทุกคนครับทำไมปีนึงมีคนสอบติดแค่ 10% ครับไม่ใช่ข้อสอบมันยากนะแต่ความพยายามมันน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับฝึกฝนเยอะๆครับนะคนที่มาดูวันนี้พี่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่มีความสนใจนะครับหรือแม้คนที่ซื้อคอร์สมาเนี่ยนะครับนะคนมีเป็นพันๆคนเนี่ยมีมาดูอยู่50คน100คนนะครับนะเป็นเรื่องปกติครับพี่เจอจนชินแล้วนะครับนะอ่ะต่อไปครับครูครับต่อไปข้อที่11เดี๋ยวจะหาว่าบ่นเยอะนะครับนะบางคนนี่หนูก็หมดไฟอยู่แล้วอะนะหนูก็เบื่อเป็นธรรมดาค่ะอาจารย์คะทุกคนครับไปข้อที่11ครับต่อเลยข้อที่11อีก20ปีมารีจะมีอายุเป็น3เท่าของอะไรวะเนี่ยอีก20ปีมารีจะอายุเป็น3เท่าของมารีเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้มารีอายุกี่ปีบางคนอ่านโจทย์ปั๊บอ่านอีกครั้งสิพี่อ่านอีกรอบนึงนะ20ปีที่แล้วมารีจะอายุเป็น3เท่าของเมื่อ20ปีที่แล้วพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะคือ10ปีที่แล้วกับอีก20ปีจะเป็น3เท่ากันนะครับเพราะนั้นถ้าใครเรียบเรียงช่องที่พี่เคยสอนนะครับตัวละครมีแค่คนเดียวคือมารีนะฮะเวลาเมื่อมีเมื่อ20ปีที่แล้วกับอีก20ปีข้างหน้านะครับนะมีทั้งหมด2เวลาและก็มีคำว่าตอนนี้จะกลายเป็นทั้งหมด3เวลานะครับ
ราะนั้นตอนน้องเจอโจทย์ข้อนี้มันจะมีทั้งหมด3ช่วงเวลาคือ20ปีที่แล้วปัจจุบัน20ปีข้างหน้าหรืออีก20ปีนะครับน้องจะมีช่อง3ช่องนี้โผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมเพราะนั้นการดูโจทย์เนี่ยบางคนอ่านโจทย์ 3-4 รอบเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะหรือใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วก็สบายๆครับทำไปยาวๆนะฮะแต่วันนี้พี่มาทำให้คนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจจะเกลียดคณิตศาสตร์ทำคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับมาดูครับช่องมีแค่นี้คุณครูครับมีแค่นี้แล้วนะเริ่มฮะช้อยข้อ1เริ่มเลยหลายคนอาจจะไม่แทนช้อยก็ได้นะทำสมการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่พี่ทำช้อยให้ดูนะครับนะข้อที่1ครับข้อ1ตอบ30อะไร30ครับอะไร30เอ่ยตอนนี้มาลีอายุเท่าไหร่แสดงว่า30คือปัจจุบันของมาลีใส่30เลยปั๊บเลยนะพอเติมตรงนี้ง่ายแล้วใช่ไหมปัจจุบันมาลี30 20ปีที่แล้วต้องเป็นเท่าไหร่ครับ10อีก20ปีข้างหน้าก็ต้องเป็น50คุณครูตอบพี่หน่อยตอบพี่นิดนึงเนี่ยคุณครูดูครับอันนี้คือมาลีเมื่อ20ปีที่แล้วข้างล่างคือมาลีคืออีก20ปีข้างหน้าทุกคนมันเป็น3เท่าปะมันต้องคูณ3กันได้อะทุกคน10กับ20เนี่ยโทษ10กับ30เนี่ย10กับ50ตรงนี้เนี่ยบนสุดกับล่างสุดเนี่ยมันเป็น3เท่าปะไม่เป็น3เท่าเลยจริงปะแสดงว่าช้อยข้อ1ถูกไหมฮะไม่ถูกครับช้อยข้อ1ไม่ถูกนะเพราะนั้นเราก็ไม่ทำช้อยข้อ1ไม่ถูกก็ไม่เอาแล้วก็ตัดออกฟับเลยเห็นปะต่อไปช้อยข้อ2 40ใส่เลยปัจจุบันมาลีอายุ40บางคนถามทำไมรู้ได้ไงคะช้อยข้อ2มันเขียน40อยู่แล้วรู้ได้ไงคะมันต้องเติมตรงนี้ค่ะโจทย์มันถามใช่มั้ยโจทย์มันถามตรงไหนก็เติมตรงนั้นแหละคุณครูครับแค่นั้นเลยฮะเบสิกง่ายๆมีแค่นั้นนะครับต่อไปทำไงต่อฮะเติมให้ครบครับเริ่มฮะปัจจุบัน40 20ปีที่แล้วก็เป็น20อีก20ปีข้างหน้าจาก40บวก20ก็เป็น60นี่ชัดเจนคุณครูครับ3เท่ายัง3เท่ายังเมื่อ20ปีที่แล้วกับอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าก็ยังคงเป็น3เท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ได้เลยคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ฮะฝนฟับเลยจบครับ40ปีนี่คือคนที่เช็คช้อยเป็นนะครับนะหลายคนเติมครบปุ๊บตอบข้อนี้ได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมครับต้องหัดเช็คช้อยให้เป็นนะครับต้องรู้ว่าเมื่อไหร่แทนตรงไหนแทนเสร็จตอบช่องไหนนะครับนะต้องให้เป็นนะครับต้องให้ได้นะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่12ต่อเลยนะข้อ12บิดาอายุมากกว่าบุตร33ปีเมื่อ6ปีที่แล้วบิดาอายุเป็น12เท่าของบุตรอีก2ปีข้างหน้าบิดาอายุกี่ปีทุกคนดูโจทย์มีบิดากับบุตรนะครับอายุมากกว่ากัน33ปีนะครับพ่ออายุมากกว่าผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันพ่ออายุมากกว่านะครับนะเมื่อ6ปีที่แล้วอายุของบิดาเป็น12เท่าของบุตรตัดไม่ได้ไม่ต้องตัดโจทย์ถามอีก2ปีข้างหน้าบิดาอายุเท่าไหร่นะครับทำไงเลยฮะเช็คช้อยเลยเริ่มเลยฮะโจทย์มีใครกับใครครับมีบิดากับบุตรใส่เลยครับบิดากับบุตรพ่อกับลูกอะพูดง่ายๆพ่อกับลูกนะฮะเวลามีใครบ้างเวลาเริ่มเวลามีใครบ้างครับเวลามีปัจจุบันมี6ปีที่แล้วมีอีก2ปีข้างหน้านะครับมีอดีตปัจจุบันอนาคตครบเลยนะมีครบเลยอดีตปัจจุบันอนาคตก็ใส่ให้ครบเลยครับอดีตคือเมื่อ6ปีที่แล้วใส่ลบ6 6ปีที่แล้วปัจจุบันใส่ปอปาไว้เห็นไหมนี่ใครทำบ่อยๆก็ใส่อยู่แค่นี้แหละครับนะต่อไปครับต่อไปอีก2ปีข้างหน้าใส่บวก2ไว้นี่ใส่ครบแล้วครับลบ6ปอปาบวก2เห็นไหมต่อไปฮะต่อไปเริ่มแทนเลยแทนเลยครับช้อยข้อ1ตอบ42นี่บางคนตอบได้แล้วนะบางคนทำได้แต่เมื่อคู่แล้วนะครับนะ
ช้อยข้อ1ตอบ42แทนเลยข้อ1ตอบ42 42คืออะไรฮะอีก2ปีข้างหน้าบิดาอายุ42เพราะนั้นช้อยข้อ1ต้องเป็นอีก2ปีข้างหน้าบิดาอายุ42คุณต้องใส่42ที่2ปีข้างหน้านะครับนะต้องใส่ให้ถูกที่นะครับย้ำตรงนี้นะครับบางคนเอา42ไปใส่ที่ปอปาตรงนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะเพราะนั้น42ต้องใส่ที่อีก2ปีข้างหน้านะครับต่อไปเติมบิดาให้ครบครับไม่ยากแล้วนี่จริงไหมรู้2ปีข้างหน้าปัจจุบันเท่าไหร่ล่ะอันนี้ใช้คณิตศาสตร์น้อยมากนะครับใช้คณิตศาสตร์น้อยมาก2ปีข้างหน้า42ปัจจุบันก็ต้องเป็น40 6ปีที่แล้วก็ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ34เห็นไหมเติมไม่ครบทั้งหมดเลยนะครับต่อไปบิดาครบแล้วเอเราหนูจะหาเติมยังไงต่อล่ะเราก็มาดูประโยคครับที่เราจะต้องมาแกะลูกให้ได้นะครับเริ่มฮะประโยคแรกครับสีเหลืองฮะบิดามีอายุมากกว่าบุตร33ปีคำถามฮะใครมากกว่าอันนี้พูดไปแล้วใครมากกว่าบิดามากกว่านะฮะบิดามากกว่าบุตร33ปีเพราะฉะนั้นบุตรเท่าไหร่รู้บิดาแล้วนี่บิดา40บุตรก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับบิดามากกว่าบิดามากกว่าบิดามากกว่าบุตรก็ต้องเป็น7ปีเห็นไหมฮะมากกว่า33ไงก็ต้องเป็น7ปีนะอ้าวรู้ตรงกลางบุตรครับเราก็ต้องรู้ทั้งหมดของบุตรใช่ไหมทุกคนปัจจุบันบุตร7ปีคุณครูย้อนอดีตไปครับ6ปีที่แล้วบุตรก็ต้องเป็น1อีก2ปีก็ต้องเป็น9เห็นไหมครับถ้าคุณครูเข้าใจตรงนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปนั่งทำสมการให้ยุ่งยากเลยแล้วถ้าใครไม่ได้ทดอย่างพี่เนี่ยนะครับนะนั่งอยู่ทางบ้านเนี่ยทดเองที่บ้านเนี่ยแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องมาพูดให้เสียงแห้งแบบนี้จริงไหมอันนี้พี่อธิบายให้สำหรับคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากนะครับคนที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยยาวๆไปเลยครับคุณครูยาวๆไปเลยนะครับนะแต่คนที่ยังไม่เก่งหรือต้องฝึกอยู่เนี่ยนะครับมาดูทางพี่ได้เลยนะครับนะพี่อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับนะอ่ะพอน้องเติมครบแล้วไงต่อครับอาจารย์คะแล้วก็มาดูครับว่าโจทย์พูดอะไรต่อโจทย์บอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วอายุของบิดาจะเป็น10เท่า10เท่าอีก12เท่า12ก็เท่ามารวมกันแล้ว10เท่านะครับเมื่อ6ปีที่แล้วอายุของบิดาจะเป็น12เท่าของบุตรนะผู้ภาษาชาวบ้านแล้วกันเขาก็ลองบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วสีชมพูเนี่ยนะมันจะเป็น12เท่าของบุตรเนี่ยคือตรงเนี้ยที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยไอ้สีชมพูเนี่ยมันจะเป็น12เท่าเพราะนั้นเลขพวกนี้มันต้องคูณกัน12เท่านะครับ12เท่าคูณกันนะเพราะนั้นทุกคนดูฮะ3 4กับ1เนี่ยไม่ใช่2เท่านะครับ3 4กับ1ไม่ใช่2เท่าน้องเมย์บอกหน้าไหนคะน้องเมย์อยู่ในกลุ่มลับหรือเปล่าถ้าอยู่ในกลุ่มลับก็ไปโหลดชีตในกลุ่มลับได้นะครับนะถึงไหนแล้วนี่12เท่ามันไม่ได้เป็น12เท่าใช่มั้ย3 4กับ1เนี่ยไม่ได้เป็น12เท่าเลยสิบสองเท่าเช่นต้องเป็น5กับ60อย่างเงี้ย12เท่า100กับ 1,200 เงี้ย12เท่า10กับ120เงี้ย12เท่านะครับคือมันต้องคูณ12หรือหาร12กันได้นะครับเบื้องต้นนะเพราะนั้นช้อยข้อ1เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็ลบครับพี่พูดไปแล้วนะวันสอบน้องไม่ต้องเขียนขนาดนี้นะครับนะน้องทดเองที่บ้านน้องจะรู้อยู่แล้วมันต้องทดยังไงบางคนเขียนทับไปเลยนะครับบางคนใส่ทับไปเลยแล้วแต่นะครับได้หมดอ่ะ44ครับ44ช้อยข้อ1ไม่ใช่ครับช้อยข้อ2 44ฮะ44ใส่ตรงไหนอย่าไปบ้าจี้ใส่ตรงนี้นะคุณครูนะไม่ได้นะไม่เอานะโจทย์พูดว่ายังไงอีก2ปีข้างหน้าต้องใส่ที่บวก2นะ44ใส่ที่บวก2ตรงนี้นะครับย้อนกลับไปเป็นปัจจุบันฮะต้องเป็น42เห็นไหมครับเติมไม่ครบครับเติมไม่ครบเดี๋ยวเขียนเลข4ใหญ่ๆหน่อยอ่ะ426ปีที่แล้วต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ36ใส่เข้าไป36บิดาได้แล้วนี่หลายคนตอบแล้วนะเออพี่จะไปให้ไวขึ้นแล้วกันนะครับบุตรเท่าไหร่ฮะบิดาอายุมากกว่าบุตร33ปีนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยบิดา42นะครับต้องมากกว่าบุตร33ปีเพราะฉะนั้นบุตรเท่าไหร่ครับเอาไปลบ10เอาไปลบกับ42แล้วก็จบแล้วนะครับนะก็ได้เท่าไหร่ได้9เห็นไหม
อดีตย้อนกลับไปอดีต6ปีที่แล้วปัจจุบัน9 6ปีที่แล้วต้องเป็น3จะเติมข้างล่างด้วยกันนะอีก2ปีข้างหน้าเป็น11เติมไม่ครบนะครับแล้วเราก็กลับมาพิจารณาเหมือนเดิมว่าเมื่อ6ปีที่แล้วอายุของบิดาเป็น12เท่าของบุตรไหมนะฮะซึ่งทุกคนดูด้วยตาดูด้วยตามืออย่าต้องฮะ3กับ36คูณ12ได้ไหม3เนี่ยคูณ12 12 3 36ตรงไหมฮะตรงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น12เท่านะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นอกจากน้องรู้ว่าโจทย์แบบไหนต้องเช็คช้อยแล้วเนี่ยน้องต้องรู้ด้วยว่าแทนค่าช้อยแล้วเนี่ยเราจะตอบช้อยข้อไหนช้อยข้อ1ไม่ตอบเพราะอะไรช้อยข้อ2ไม่ตอบเพราะอะไรช้อยข้อ3ไม่ตอบเพราะอะไรนะครับแล้วจะตอบเมื่อไหร่คุณครูต้องรู้นะครับอยู่ที่การฝึกฝนครับตรงนี้ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์อะไรมากเลยตรงนี้นะครับแค่คูณเลขธรรมดาเห็นมั้ยบวกลบเลขดูอดีตอนาคตแค่นั้นเองนะครับหลายคนไม่ชอบเรื่องการนับอายุเห็นมั้ยลองฝึกครับคุณครูครับต้องฝึกนะต้องฝึกแล้วต้องฝึกอย่างดีด้วยนะครับต้องฝึกอย่างดีฝึกฝนอย่างเหมาะสมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าต้องฝึกฝนอย่างเหมาะสมนะครับนะต่อไปครับข้อที่13ข้อ13ต่อเลยนะฮะข้อ13พ่ออายุมากกว่าแม่5ปีแม่อายุเป็น5เท่าของลูกอีก10ปีลูกอายุครบ20ปีบริบูรณ์ทุกคนครับเห็นคำนี้แล้วอยากร้องอีก10ปีลูกอายุครบ20ปีบริบูรณ์อันนี้คืออะไรเนี่ยเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยน้องหน้าเพจ Facebook แฟนเพจพี่อาจจะงงนิดนึงนะในกลุ่มลับเขาจะรู้กันนะครับรู้เลยอ่านโจทย์แล้วรู้เลยนะครับอีก10ปีลูกอายุครบ20ปีบริบูรณ์รู้เลยรู้อะไรฮะรู้เลยครับรู้เลยว่าตอนนี้ลูกเท่าไหร่อีก10ปีครบ20แล้วนะแสดงว่าตอนนี้ลูกเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่อีก10ปีนะครบ20แล้วนะแสดงว่าตอนนี้ลูกเท่าไหร่ลูกก็ต้อง10ใช่ป่ะลูก10ปีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนิ่มๆนะค่อยๆฝนเลยนะครับนะไม่ยากเลยใช่ไหมลูก10ปีนะครับอ้าวรู้ลูกแล้วไงต่อข้อนี้ไม่ต้องเช็คช้อยเห็นไหมไม่ต้องเช็คช้อยมันก็จะหลุดเป็นทอดๆเลยนะครับแม่อายุเป็น5เท่าของลูกยิ้มเลยแม่อายุ5เท่าของลูกนะลูก10ใช่ไหมอยากได้แม่ใช่ไหมคูณ5เข้าไปนะคูณ5เข้าไป5คูณ10ได้50นั่นแหละอายุแม่ต้องอายุมากกว่าอยู่แล้วจริงไหมแล้วก็ต้องคูณ5เข้าไปนะครับ50ปีนะพ่อเท่าไหร่พ่ออายุมากกว่าแม่5ปีแม่50พ่อต้องเป็น55พ่อต้องเป็นพ่อมากกว่าใช่ไหมฮ่าฮ่าแค่นี้เลยโจทย์ถามอะไรดูดีๆนะโจทย์ถามว่าตอนนี้พ่ออายุกี่ปีอ่ะฝนได้เลยโจทย์ถามพ่ออายุกี่ปีพ่ออายุฮ่าฮ่าฝนปั๊บเลยอันนี้พี่พูดหลายรอบนะระวังให้ดีว่าโจทย์มันถามอะไรถ้าโจทย์มันถามว่าอีกกี่ปีพ่ออายุครบ60อย่างเงี้ยคุณครูต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่เอะอะทำปุ๊บหลับหูหลับตาหน้ามืดตามัวตอบ55ไม่ได้นะครับต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรโอเควันนี้อนุโลมให้ว่าโจทย์ถามว่าตอนนี้พ่อเท่าไหร่โอเคตอบได้นะครับถ้าโจทย์เปลี่ยนไปอีกกี่ปีพ่ออายุครบ60ต้องตอบ5ปีนะครับเห็นไหมต้องดูบริบทโจทย์ด้วยนะครับในการตอบนะคุณครูนะฝึกฝนเยอะๆคุณครูครับต่อไปสำหรับอันนี้เป็นห่วงนะสำหรับคนที่อยู่หน้าแฟนเพจ Facebook ตอนนี้นะครับนะใครที่ไม่เคยเจอพี่ไม่เคยเจอคนกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคนตัวกลมๆเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยใครยังไม่เคยเจอพี่นะครับนะไปดูใน YouTube นะไปฝึกฝนตรงนั้นก่อนนะครับยังไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรตรงนี้เข้ามานะครับนะไปดูตรงนั้นก่อนให้มันเข้าใจให้มันฝึกฝนเยอะๆก่อนนะครับคือคนที่เขาฝึกฝนตรงเนี้ยเขาฝึกมานานแล้วคุณครูครับคุณครูต้องเข้าใจนะว่านี่มันคือวันที่6เดือน7แล้วนะคุณครูครับมันจะสอบสิงหาอีกเดือนเดียวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกมาดีพอเนี่ยเขาจะต้องทำไวพอสมควรนะครับน้องนะเพราะฉะนั้นเขาจะไวกว่าคนอื่นเขานะครับนะโอเคคุณครูวัชรินทร์ขอเยี่ยมมากครับสุดยอดครับจากคนไม่ชอบคณิตศาสตร์เนาะจากคนไม่ชอบคณิตศาสตร์เกลียดไปมากกว่าเดิมอีกครับผมบางคนจากคนไม่ชอบคณิตศาสตร์ครับเกลียดไปมากกว่าเดิมอีกครับนะโอเคทุกคนครับสู้ๆครับทุกคนครับสู้ๆสู้ๆ
ข้อสอบกทมนี่ครูกทมครับมาอ้อยกับเอ๋มีอายุเท่ากันรวมกันได้40ปีคุณครูเห็นแล้วอยากร้องไห้เนี่ยแม้ถ้าคนอ่านโจทย์เป็นเนี่ยถ้าฝึกมาอย่างถูกทางเนี่ยคุณครูอ่านโจทย์ที่ไหนมันก็ต้องสะดุดอ่ะคุณครูครับตามมาจาก YouTube เลยค่ะอาจารย์เห็นไหมน้องฟ้าเห็นไหมเยี่ยมครับถือว่าคุณครูฝึกถูกทางแล้วนะครับนะคนอื่นด้วยนะคนอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ YouTube ให้ละกันนะครับนะเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูใน YouTube เลยนะครับนะไม่ได้ฝึกฝนเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะครับอยู่ไหนนะเดี๋ยวพี่กดให้ขอเวลาสัก4ชั่วโมงนะครับในการหาช่อง YouTube แป๊บหนึ่งนะครับนะนานไปใช่ไหมครับอ่ะนี่ทุกคนในช่องแชทเดี๋ยวส่งให้ทุกช่องแชทเลยเอานี่นะในกลุ่มลับก็ไม่ต้องไปดูแล้วก็นะแต่ว่าดูเอาไว้เป็นแบบดีกว่าดูซีรีส์พูดงี้ดีกว่านะดูก็ดีกว่าดูซีรีส์นะครับนะดีกว่าดู Netflix อะไรนั่นนะเออว่างๆก็เปิดดู YouTube พี่ดูมั่งนะครับนะโอเคนะครับโอเคข้อนี้คุณครูครับตอบเท่าไหร่ตอบมาหน่อยอ้อยกับเอ๋อายุเท่ากันคุณครูครับอายุเท่ากันตลกแล้วคุณครูอายุเท่ากันรวมกันได้40แสดงว่าต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมแสดงว่าอ้อยกับเอ๋อ้อยกับเอ๋นะรวมมาได้40แล้วมันต้องเท่ากันใช่ไหมล่ะมันเท่ากันก็โจทย์เขียนอยู่เนี่ยมันเท่ากันเพราะนั้นก็ต้องเป็น20 20ใช่ไหมใช่ไหมครับนี่เขาวัดคนอ่านโจทย์เนาะต่อไปแดงอายุน้อยกว่าอ้อยอันนี้อ้อยนะอ้อยอ้อยเอกอ้อยอ้อยโทอ้อยนะอ้อยนะครับนะทีมงานน่าจะปิดอ้อยนะไม่โทนะอ้อยนะครับนะแดงอายุมากกว่าอ้อยมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งคือแดงอายุมากกว่าอ้อย5ปีน้อยกว่าโทษน้อยกว่าแดงอายุน้อยกว่าอ้อย5ปีทุกคนอยากร้องไห้อ้อย20แดงน้อยกว่า5ปีแดงก็ต้องเป็น15จริงไหมแล้วโจถามอะไรโจถามแดงอายุเท่าไหร่ฝนได้เลยฮะฝนฟับเลยจบนี่ฮะคือคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับที่พี่เฝ้าสอนมานะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แนวทางพี่เนาะใครไม่ได้ฝึกในแนวทางพี่มาเนี่ยก็อาจจะต้องไปนั่งจำสูตรนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆรอบที่น้องทำกันมาเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มันยากครับน้องถ้าเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยพี่บอกตามตรงครับจำสูตรให้สมองระเบิดอ่ะบางคนนี่หนักเลยนะครับจะเอาเวอร์ชั่นไหนล่ะคะอาจารย์คะหนูจำได้ทุกเวอร์ชั่นจะเอากี่สำนักล่ะคะอาจารย์คะมีทุกเวอร์ชั่นค่ะอาจารย์คะมีทุกเวอร์ชั่นบางคนบอกนะเอาสูตรไหนล่ะเวอร์ชั่นสำนักนู้นสำนักนี้สำนักนั้นพอไปเจอข้อสอบจริงไปไงทำไมกูไม่เคยเจอเลยเหมือนกูไม่เคยอ่านมาเลยวะนะพอไปเจอข้อสอบจริงเห็นไหมวันที่สอบจริงอ่ะไม่เหมือนกูไม่เคยอ่านโจทย์นี้มาเลยว่าเหมือนกูไม่เคยเจอเลยนะไม่กูตีไม่แตกเลยว่าอะไรเงี้ยนะน้องสุภมาศบอกอาจารย์ตีแตกก็ข้อนี้เลยค่ะเดี๋ยวมันประสบการณ์จะช่วยน้องได้ครับพี่เชื่ออย่างนั้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่15สมศักดิ์อายุ9ปีอ้าวตลกแล้วให้อายุสมศักดิ์มาแล้วนะให้อายุสมศักดิ์มาแล้วครับให้มาแล้วสมศักดิ์พี่ชายอายุเป็น2เท่าของสมศักดิ์ทุกคนเขาให้มาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เลยรู้เลยเห็นไหมรู้เลยเห็นไหมแล้วรู้เลยครับพี่ชายอายุเป็น2เท่าของสมศักดิ์พออ่านประโยคเนี้ยน้องจะรู้เลยว่าพี่ชายขออนุญาตเขียนหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เปลืองพื้นที่นะครับเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่ไม่ใช้พื้นที่เลยนะครับนะพี่ชายอายุเป็น2เท่าของสมศักดิ์สมศักดิ์9ไงฮะพี่ชาย2เท่าก็ต้องเป็น18ปีต่อไปส่วนน้องสาวอ่อนกว่าพี่ชาย10ปีพี่สาวอะไรวะเนี่ยน้องสาวนะฮะน้องสาวอ่อนกว่า10ปีแสดงว่าน้องสาวอ่อนกว่านะก็ต้องเป็น8ปีนี่โจทย์ภาษาชาวบ้านเลยจบโจทย์ถามอะไรครับน้องสาวอายุกี่ปีน้องสาวเห็นไหมน้องสาวเท่าไหร่ครับเห็นชัดๆเลยตอบ8ปีแล้วก็ระวังนะครับถ้าเป็นข้อสอบพวกสวนดุสิตอะไรเงี้ยก็ระวังโจทย์มันอาจจะไม่ถามน้องสาวเป๊ะๆโจทย์อาจจะถามว่าอีกกี่ปีน้องสาวอายุครบเบญจเพสเห็นไหมนี่ระวังข้อสอบเนี่ยนะครับ
พอน้องทำมาเสร็จเนี่ยบางคนเนี่ยทำไวปั๊บตอบปุ๊บเลยพอไปดูชื่อวันประกาศชื่อประกาศผลนะทำไมไม่มีชื่อกูเนี่ยทำได้แต่ไม่มีชื่อเห็นไหมก็ลืมดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูต้องดูดีๆนะครับโจทย์ถามอะไรวันนี้มันถามตรงๆก็ตอบไปเลยนะครับนะตามมาจาก YouTube ค่ะได้ดูแต่ใน YouTube ไม่ตรงกับที่ไลฟ์เลยอ๋อเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะครับยิ่งตอนนี้อาจารย์เข้าใจเนาะพวกเราน่าจะเหนื่อยเนาะน่าเหนื่อยต้องพูดนี้นะครับน่าเหนื่อยนะแต่พี่เนี่ยสอนออนไลน์จนชินแล้วครับน้องพี่สอนออนไลน์จนชินแล้วครับนะบางคนบอกสอนออนไลน์พูดทั้งวันเลยนะด่าเด็กก็ด่าไม่ได้นะครับคือตอนสอนจริงในห้องเรียนเนี่ย10นาทีแรกเนี่ยด่าทั้ง10นาทีแรกด่าเด็กทั้ง10นาทีฮะด่าไปด่ามาเหลือเวลาไม่กี่นาทีในการสอนเด็กแต่เดี๋ยวนี้มันสอนออนไลน์ครับวินาทีแรกเป้งต้องสอนเลยไม่มีใครคุยกับเราอะนะครับนะพี่เจอจนชินแล้วนะครับ4ปีแล้วนะที่ติวมาเนี่ยชินแล้วครับพี่ไลฟ์สดจนชินแล้วนะครับนะน้องสมัยบอกแต่วันนี้แต่ตรงกับเวลาอาจารย์ค่ะโอเคนะครับนะคือน้องสอนออนไลน์ก็ต้องเข้าใจครับพูดเหมือนพูดคนเดียวนะครับแล้วกูคุยอยู่คนเดียวอะไรวันนั้นน่ะนี่เหมือนพี่เนี่ยนะครับถ้าน้องไม่พิมพ์มาเนี่ยก็เหมือนพี่นั่งคุยอยู่คนเดียวครับนะกูคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับนะแต่พี่ชินแล้วครับคุยอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับนะไปต่อข้อที่16ครับข้อ16ครับเมื่อ2ปีก่อนทุกคนนี่ข้อสอบครูภาคก่อนนะครับนะนี่ไม่ใช่ข้อสอบซ่อมนะครับนะหลายคนบอกข้อสอบทำไมง่ายจังภาคก่อนนะครับนะภาคก่อคุณครูจะเอาให้มันยากไปกว่านี้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแหละครับเรื่องอายุเนี่ยนะมันยากกว่าวันนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากแล้วนะครับถ้ายากกว่านี้ก็ไม่ต้องไปทำมันทำเรื่องอื่นนะนี่นะครับถ้าเรื่องอื่นยากเลยครับมันก็ต้องมีอะไรที่ง่ายบ้างแหละคุณครูนะมาทุกคนครับข้อที่16ต่อไปลุยจากที่กลัวคณิตศาสตร์ครับตอนนี้กล้าทำแล้วคุณครูต้องกล้าครับหัดดูโจทย์ครับแม้ว่าวันที่พี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะน้องไปทำเองน้องก็ต้องคิดแบบพี่เนี่ยโจทย์อะไรอะมีสูตรไหมหรือมันดูยังไงอ่ะตอนน้องต้องมีประสบการณ์นะครับข้อที่16ครับเมื่อ2ปีก่อนพ่ออายุมากกว่าแม่5ปีอ้าวเดี๋ยวพ่ออายุมากกว่าแม่5ปีห่างกัน5ปีแล้วตรงนี้มีคำว่าอดีตกับอนาคตนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยครับไม่ต้องไปคิดมันไม่ต้องคิดนะปัจจุบันพ่ออายุ30ปีแล้วปัจจุบันแม่อายุเท่าไหร่เอ้าทุกคนโอ้โหไม่ทำก็ได้เนี่ยเป็นวันสอบพี่ไม่ทำเลยนะถือว่าข้อสอบข้อนี้ดูถูกเรานะครับนะวันสอบพี่ไม่ทำเลยครับนะบางคนไม่ทำบ้าเลยแล้วคุณจะเอาคะแนนจากไหนล่ะทำสิครับนะเอาทุกคนทำนะปัจจุบันพ่อ30ฮะพ่อ30พ่อมากกว่าแม่5ปีแสดงว่าแม่เท่าไหร่ฮะแม่25เจ้าจบแล้วถ้ารู้เทคนิคตรงนี้จบแล้วไม่ต้องไปคิดมาเลยนะครับแม่25เลยคำตอบข้อนี้คือแม่25ปีคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับครูครับตอบช้อยข้อ1ฮะโอเคไหมครับนี่คือเรื่องการนับอายุครับการนับอายุเพราะฉะนั้นขออนุญาตทวนนะครับน้องครับพี่ขออนุญาตกลับไปดูสไลด์ตรงนี้นะฮะถ้าใครอยู่หน้าเพจ Facebook ยังไงก็ต้องทำความเข้าใจแล้วครับพี่ขอยัดทวนตรงนี้นะครับการทำโจทย์เรื่องอายุน้องทุกคนต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าข้อสอบที่กองอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะครับเป็นโจทย์แบบไหนทำสมการเอาไหมไม่เอาเช็คช้อยเป็นไหมเช็คช้อยเป็นหรือเปล่ารู้ว่าเมื่อไหร่เช็คช้อยรู้ว่าเมื่อไหร่เป็นข้อสอบแบบรู้เลยรู้ว่าเมื่อไหร่มีคำว่ามากกว่าข้อไหนมีคำว่าน้อยกว่าตัดอดีตตัดอนาคตเป็นยังไงนะครับเราจะต้องศึกษาอย่างนี้นะในโจทย์แต่ละเรื่องคุณครูต้องเป็นนะครับแม้ว่าคุณครูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็ตามคุณครูต้องเป็นต้องดูโจทย์เป็นนะครับสูตรต่างๆเนี่ยน้องทิ้งไปได้เลยนะครับทิ้งไปได้เลยเดี๋ยววันใดวันหนึ่งที่น้องดูโจทย์เป็นมันจะทำได้เองมันจะฝึกเป็นเองนะครับนะพี่อาจจะสอนไม่เหมือนคนอื่นนะครับพี่บอกไว้เลยนะคนอื่นเอาสูตรไปสูตรเป็นอย่างนี้นะสมการเป็นอย่างนี้เอาไปแต่เขาไม่เคยรู้หรอกครับว่าคนที่เกียดคณิตศาสตร์คนที่ไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังยืนยันว่าด้วยประสบการณ์ครับพี่ติวมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพี่สอนให้น้องๆฝึกฝนการดูโจทย์ตรงนี้และประสบความสำเร็จมาเยอะแล้วนะครับพี่พูดได้เท่านี้นะเจ
จอกันใหม่ครับทุกวันอังคารครับในกลุ่มลับนะ1 ทุ่มตรงนะในกลุ่มลับเราสตาร์ท1 ทุ่มเลยนะครับหน้าเพจ Facebook เริ่มตั้งแต่2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ครับเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาให้พวกเราลองทำนะครับในกลุ่มลับเตรียมโหลดเอกสารนะครับพี่ทำเสร็จแล้ว EP 37นะพี่ทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมปริ้นที่โรงเรียนได้เลยนะครับนะเตรียมปริ้นที่โรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยนะครับเตรียมตัวนะวันเสาร์อาทิตย์จะมีการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับโหลดให้เรียบร้อยนะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับใครอยากได้เรื่องอะไรรีเควสเข้ามาได้นะครับนะพี่พยายามทำตามรีเควสพวกเรานะครับนะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คุณครูครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ